คาถาสำเร็จ072แม้มืดดื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดดื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดดื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072มหาธรรมกายเจดีเป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวัสดิ์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตวขอความเจริญรุ่งเรือง อยู่ในธรรมของพระตถาคตเจ้า
จงบังเกิดขึ้นแก่นักเรียนอนุบาลโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วทั้งโลกเจ้าค่ะสาธุรายนามผู้ร่วมบุญกฐินธรรมชัยปีพุทธศักราช2557 1. คุณครูไม่ใหญ่บูชาคุณบิดามารดาและผู้มีพระคุณทำเพิ่มขึ้นอีก1กองรวมเป็น35กองเจ้าค่ะสาธุ 2. ลูกพระธรรมพันหัวใจไม่เกี่ยงเคียงข้างไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์กัลยาณมิตรอนันต์อัศวโพคินบุญชัยสมชายวิชัยเบญจรงคกุลและครอบครัวด็อกเตอร์ประกอบวรรณาจิรกิติทำเพิ่มขึ้นอีก1กองรวมเป็น289กองเจ้าค่ะสาธุพระสมเกียรติอัคคปัญโยสามวเนรวัติกรกัลยาณมิตรสมพรสิริการเก่าเล็กบริษัทเคพีธรรมสำเร็จจำกัด1กองเจ้าค่ะสาธุขอให้ทุกท่านและนะจงมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญและเข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายแตกฉานวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติและตราบใดยังเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะสงสารก็ให้เป็นมหาเศรษฐีใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาตลอดไปตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญสาธุวันเกิดวันตายมีได้วันเดียวแต่วันแก่วันเจ็บมีได้ทุกวันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐการดูแลพระภิกษุสามเณรอาพาธนอกจากจะบำบัดรักษาโรคทำให้พระภิกษุสามเณรบรรเทาทุกขเวทนาแล้วยังมีอนิสงส์ไปตัดรอนวิบากกรรมเก่าที่ผิดพลาดมาในอดีตให้ทุเลาลงพระภิกษุสามเณรผู้ปรารถนาความหลุดพ้นก็ต้องอาศัยสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงรองรับการบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใดมีความประสงค์จะปฏิบัติบำรุงเราขอให้ปฏิบัติบำรุงภิกษุอาพาธเถิดจึงขอเชิญยอดกัลยาณมิตรทุกท่านร่วมสร้างบุญใหญ่ในโครงการถวายกองทุนรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธบูชาธรรมพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีเนื่องในวันธรรมชัยซึ่งพิธีถวายกองทุนในครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันพุธที่27สิงหาคมพุทธศักราช2557เวลา 9:45 นณหน้ารัตนบัลลังก์สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายร่วมเป็นเจ้าของบุญอจินไตยในกองทุนกิตติมศักดิ์กองทุนกิตติมเสริมกองทุนกิตติมสุขและกองทุนกิตติมสัยให้บุญใหญ่ของการมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติ
ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่หอฉันคุณยายอาจารย์หรือผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหมายเลขโทรศัพท์083-540-5006และ082-700-6420เมื่อวานนี้ก็พระผู้เฒ่านะก็มีเรื่องหลังมาเล่าให้ฟังเยอะแยะเมื่อวานนี้ก็เล่าให้กับพวกเราฟังแล้วว่าหลวงพ่อครูแม่ใหญ่ของพวกเราตั้งแต่เป็นนิสิตปีหนึ่งแล้วก็ขออนุญาตคุณยายอาจารย์ขอบวชเอาตั้งแต่เป็นนิสิตปีหนึ่งเลยแต่คุณยายอาจารย์ไม่ยอมคุณยายบอกว่าการบวชมีสองอย่างคือหนึ่งบวชแล้วเอาแต่พึ่งพระศาสนาอย่างเดียวคือศึกษาธรรมะแล้วก็ปฏิบัติเพื่อตัวเองเพียงอย่างเดียวนะไม่ใช่ไม่ดีดีแต่ว่าถ้ามีแต่อย่างนี้กันตลอดไปเดี๋ยวอายุพระศาสนาจะสั้นต้องให้สมบูรณ์คือเมื่อบวชแล้วพึ่งพระศาสนาแล้วก็ขอให้พระศาสนา ก็ขอให้พระศาสนาได้พึ่งด้วยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อครูแม่ใหญ่จึงถูกกำหนดลงไปเลยคุณยายทั้งกำหนดคุณต้องเรียนจนกระทั่งจบการศึกษาซะก่อนความรู้ทางโลกจะได้กว้างเมื่อถึงคราวจะช่วยงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาคือเพื่อให้พระศาสนาได้พึ่งด้วย ความรู้ความสามารถจะได้มีมากพอประการหนึ่งสองแล้วก็โลกกระทัดก็จะได้กว้างไกลขึ้นในช่วงนั้นน่ะเมื่อถึงคราวบวชก็จะได้ทำหน้าที่ครบทั้งสองอย่างเต็มภาคภูมินี่คือกรณีหนึ่งที่คุณยายยังไม่อนุญาตให้บวชทันทีต้องรอให้จบการศึกษาในระดับปริญญาก่อนและที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คุณยายก็ให้เหตุผลเอาไว้ว่าเราเข้าเรียนสอบเข้าไปเรียนแล้วในมหาวิทยาลัยก็เมื่อเรียนแล้วมันต้องมีต้องจำเอาไว้เลยทำอะไรแล้วต้องให้สำเร็จเมื่อเริ่มต้นตั้งเอาไว้แล้วว่าจะเรียนทางโลกก็ต้องเรียนให้สำเร็จไม่งั้นเดี๋ยวจะติดเป็นนิสัยไม่ค่อยดีติดตัวไปคือทำอะไรแล้วมันจะไปทิ้งกลางคันสักเพราะฉะนั้นขอให้เต็มภูมิเลยต้องเรียนจนสำเร็จแล้วในเวลาเดียวกันก็จะได้เป็นการป้องกันคำครหาของชาวโลกด้วยว่าท่านหนีถ้ามาบวชซะก่อนทั้งที่ยังเรียนไม่จบจะกลายเป็นว่าไม่มีปัญญาเรียนแล้วแพ้โลกซะแล้วเลยหนีมาบวชเพื่อลบคำครหานี้หลวงพ่อครูไม่ใหญ่เลยต้องกัดฟันเรียนจนจบเจ้าค่ะก็อย่างนี้แหละดูนะเพราะฉะนั้นใครที่จะสร้างบารมีตามมาน่ะบนเส้นทางเส้นนี้ฝากเถอะถ้ายังอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวในวัยศึกษาได้อยู่รีบเลยคือ
ทางโลกก็ขอให้จบตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้แล้วจะมาบวชจะมาทำงานช่วยพระศาสนายังไงเอาคุณยายได้ปูได้ปูรากฐานให้กับพวกเรานักสร้างบารมียุคนี้เรียบร้อยแล้วส่วนว่าใครที่จะบวชตั้งแต่สามเณรก็มาเลยอีกเหมือนกันตั้งเป้าชัดเลยฉันจะเป็นสามเณรแก้วเอาอย่างนั้นก็ได้ตั้งเป้าไว้ชัดเจนแล้วก็มุ่งลุยเลยทั้งนักธรรมทั้งบาลีทั้งภาคปฏิบัติปริยัติปฏิบัติปฏิเวทพร้อมทั้งเทศสอนลุยกันตั้งแต่เป็นเนรเอาอย่างก็เอาก็เลือกได้ทั้งสองอย่างแต่ว่าต้องหมดจดทุกเส้นทางที่เลือกเดินคำถามต่อมาที่โดนถามบ่อยๆแล้วทำไมต้องเลือกบวชวัดปากน้ำด้วยบวชที่อื่นไม่ได้เหรอไม่ได้วิเศษไงที่วัดปากน้ำก็วัดเหมือนกันทั้งโลกนั่นแหละวัดก็คือวัดนั่นก็ใช่วัดก็คือวัดนั่นแหละแต่ว่าแต่ละวัดคุณภาพไม่เท่ากันอันนี้ไม่ใช่มาตำหนิวัดใดวัดหนึ่งที่ว่าคุณภาพไม่เท่ากันเป็นไงคือ เวลาบวชแล้วใช่หลักสูตรการศึกษาของทุกวัดในประเทศไทยเหมือนกันคือต้องศึกษาจากพระไตรปิฎกแล้วก็ทางการคณะสงฆ์ก็ได้จัดหลักสูตรจากพระไตรปิฎกนั่นแหละมาเป็นขั้นเป็นตอนเอาไปให้แต่ว่าพวกเราต้องรับทราบเอาไว้ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งการบวชการได้ศึกษาธรรมะจากพระไตรปิฎกนั้นแสนวิเศษอยู่แล้วแต่ว่า ถ้าจะสร้างบารมีให้ได้รวดเร็วขึ้นการปูพื้นฐานที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องปูพื้นฐานนิสัยด้วยจะเอาแต่ความรู้เพียงอย่างเดียวนั้นไม่ได้แล้วนิสัยที่สำคัญน่ะนิสัยอะไรก็ต้องพูดกันให้ชัดนิสัยที่สำคัญก็คือนิสัยเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบารมีตรงนี้สำคัญแล้วในยุคนี้ผู้ที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบุญสร้างบารมีน่ะมีให้ดูเยอะไหมก็บอกว่าถ้าในภาคปริยัติก็เห็นก็สู้กันสุดๆกันเหมือนกันชนิดทุ่มเทกันเรียนกันเช้าจดเย็นเย็นเย็นจดกลางคืนก็ว่ากันไปจะตกจะหล่นเนี่ยก็ซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ลุยกันจนกระทั่งเอาละเอาประโยคก้าวมาได้ก็แล้วกันละแล้วจะมีหลักสูตรยังไงเพิ่มพูนของการคณะสงฆ์ก็มีก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันไปเรียนกันมาไม่ใช่ไม่มีมีแต่สิ่งที่หายากยิ่งไปกว่านั้นอีกก็คือเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการทำภาวนาตรงนี้ยากเพราะว่าหาต้นแบบยากจริงๆเพราะเมื่อเราพลิกประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาเอาละของโลกยกไว้พลิกประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในแดนไทยในช่วง800ปีตั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีจนกระทั่งมาถึงวันนี้จารึกเกี่ยวกับการเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อการปฏิบัติธรรมหายากเราไม่เจอถามว่าแล้วไม่มีเหรอพระเ
ถระมหาเถระตลอด100ปีที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมะภายในเนี่ยก็ต้องตอบว่าก็อาจจะมีแต่ว่าขาดการบันทึกเอาไว้เราก็เลยไม่ทราบว่าจะไปเอาที่ไหนหรือแม้มีบันทึกเอาไว้ก็กลายเป็นว่าก็เป็นบันทึกของท่านที่ได้ลาโลกไปแล้วพวกเรามาไม่ทันก็จะกลายเป็นตำนานให้เราได้กล่าวขานแต่เราไม่ทันได้เห็นท่านเราเคยได้ยินทางภาคใต้นนปัตตานีปัตตานีหลวงปู่ทวดท่านเหยียบน้ำทะเลจืดอันนี้ก็ฟังแล้วก็ชื่นใจว่ามีพระมหาเถระในอดีตได้ก็ต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันนั่นแหละเอาชีวิตเป็นเดิมพันมาปฏิบัติธรรมทำใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็มีอะไรล่ะมีนอกจากการบรรลุธรรมของท่านในระดับใดระดับหนึ่งซึ่งเราก็ไม่ทราบแต่ว่านอกจากการบรรลุธรรมของท่านแล้วท่านมีของแถมมีของแถมมีฤทธิ์มีอภิญญาแถมมาเป็นไงล่ะเหยียบน้ำทะเลจืดแต่ว่าอาการที่ท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะทำยังไงบ้างเราไม่ทราบเลยแล้วก็ไม่มีจารึกเลยว่าแล้วท่านสอนลูกศิษย์ลูกหาที่เหยียบน้ำทะเลจืดได้อย่างท่านเนี่ยมีบ้างไหมไม่ทราบเลยก็ได้แต่ชื่นใจว่ายังไงปู่ย่าตาทวดเราก็ไม่ธรรมดาเหยียบน้ำทะเลจืดก็แล้วกันแหละแต่เสียดายเรามาไม่ทันแล้วก็จารึกเกี่ยวกับวิธีประพฤติปฏิบัติเราตันแต่ที่เราพรได้ทันในยุคนี้คือหลวงปู่ของเราเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการปฏิบัติธรรมจนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายจนกระทั่งแตกฉานวิชาธรรมกายจนกระทั่งเป็นพระรูปแรกในประเทศไทยที่เอาพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะการเจริญภาวนาเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวนี้หลวงปู่เป็นรูปแรกที่นำสิ่งเหล่านี้ไปเผยแผ่ออกไปทั้งในยุโรปและในอเมริกาเป็นพระมหาเถระรูปแรกที่ทำงานนี้ได้เจ้าค่ะวัดปากน้ำภาษีเจริญจึงมีพระจากต่างประเทศทั้งยุโรปและอเมริกามาบวชกันแล้วก็มีหลวงพ่อญี่ปุ่นด้วยเป็นสังฆราชของญี่ปุ่นแต่สายนิกายไหนในญี่ปุ่นนะไม่ทราบได้มากราบเยี่ยมพระเดชพระคุณหลวงปู่มาสนทนาธรรมกันโดยหลวงพ่อสมเด็จพระสังฆราชญี่ปุ่นนั้นก็ปรารภว่าในของพระพุทธศาสนาสายมหายานในประเทศญี่ปุ่นก็มีการกล่าวถึงพระธรรมกายเนี่ยอยู่หลายตอนหรือเกินแต่ว่าไม่ทราบว่าแล้วพระธรรมกายจริงๆเนี่ยคืออะไรมีแต่คำว่าธรรมกายละเต็มไปหมดเลยแต่ธรรมกายคืออะไรเข้าถึงยังไงไม่มีบทฝึกที่ชัดเจนจึงมาขอสนทนากับหลวงปู่ของเรานี่คือเรื่องราวในอดีตการจะสร้างบารมีการจำบวชเพื่อให้สร้างบุญบารมีได้เต็มที่มีความจำเป็นจะต้องมีต้นแบบโดยเฉพาะต้นแบบในการเอาชีวิตเป็นเดิมพันในภาคปฏิบัติซึ่งหายากเหลือเกินแต่ว่าก็ได้บังเกิดขึ้นแล้ว
ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญคือพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราแล้วคุณยายก็ได้ยืนยันยายก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันเหมือนกันแต่ว่าพูดในหมู่ลูกศิษย์คือเอาชีวิตเป็นเดิมพันปฏิบัติตามอย่างที่หลวงปู่ว่านั่นแหละแล้วก็ทำให้ยายก็เลยไปช่วยคุณพ่อของท่านได้ที่ลาโลกไปแล้วแต่ว่าจับพลัดจับผลูไปไปลงนรกสักช่วงหนึ่งรีบไปโปรดจนกระทั่งช่วยคุณพ่อของท่านได้ยายบอกยายก็นั่งสมาธิชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันตามมันนั่นแหละแต่ว่าเราก็รู้กันอยู่ในหมู่ที่ลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดแต่ที่เห็นแน่ๆก็คือยายเอาชีวิตเป็นเดิมพันนำพวกเรามาสร้างวัดพระธรรมกายเพราะว่าในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในประเทศไทยอีกเหมือนกันหาแม่ชีที่นำหมู่คณะมาสร้างวัดนี่ไม่ค่อยจะปรากฏเป็นหลักเป็นฐานที่ไหนและที่สำคัญอีกท่านเริ่มงานเผยแผ่เริ่มงานสร้างวัดนะอายุ60ไปแล้วเจ้าค่ะสุขภาพก็ไม่ดีนักแถมมีทุนแค่ 3,200 บาทแต่คุณยายก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันมาสร้างวัดพระธรรมกายให้พวกเราได้สร้างบุญสร้างบารมีจนกระทั่งทุกวันนี้ล่ะเจ้าค่ะแล้วพูดก็ว่าคุยนะครูไม่เล็กก็เกาะเอวยายมาแหละที่นั่งฟังจนเนี่ยไม่มีโอกาสเกาะเอวยายอย่างครูไม่เล็กก็ละกันขอคุยจักหน่อยก็มาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณยายบอกว่าต้องบวชที่วัดปากน้ำนี่ถึงแม้พวกคุณยายบอกถึงแม้พวกคุณน่ะเอาล่ะมาเมื่อหลวงปู่ละโลกไปแล้วก็ตามแต่ว่าทายาทของหลวงปู่ยังอยู่เต็มวัดปากน้ำคำว่าทายาทของหลวงปู่หมายถึงอะไรหมายถึงทั้งพระนะทั้งพระทั้งสามเณรตอนนั้นสามเณรก็ยังเยอะทั้งพระทั้งสามเณรทั้งอุบาสกอุบาสิกาแม่ชีที่หลวงปู่เคี่ยวเข็นฝึกฝนอบรมมาด้วยตัวของหลวงปู่เองนั้นยังมีอยู่ในวัดปากน้ำจำนวนไม่น้อยเลยและท่านที่ในบรรดาทายาทของหลวงปู่ที่สำคัญที่สุดก็คือเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ซึ่งปัจจุบันนี้ก็กำลังทำหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชอยู่ขณะนี้เจ้าค่ะโดยหลวงปู่ได้วางได้กำหนดวางแบบแผนเอาไว้แล้วว่าในการที่จะเผยแผ่วิชาธรรมกายหรือการหรือธรรมะภาคปฏิบัติถ้าจะให้เป็นประโยชน์ต่อชาวโลกได้จริงๆก็จำเป็นจะต้องทั้งเผยแผ่ในประเทศไทยและต่างประเทศด้วยไปให้มันเต็มโลกกันไปนั่นแหละถ้าอย่างนี้แล้วก็ถ้าอย่างเนี้ยจะช่วยทันดับไฟกิเลส ที่กำลังลุกท่วมโลกอยู่ขณะนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่เราทำยังไงก็ได้ส่งเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ไปศึกษาภาคปริยัติที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามที่นั่นในยุคนั้น
สมเด็จพระสังฆราชในยุคนั้นประทับอยู่ที่วัดเบญจมบพิตรนี่เองคือส่งเจ้าประคุณสมเด็จของเราตั้งแต่ยังพระเป็นพระหนุ่มอยู่ไปรับการฝึกภาคปริยัติส่วนภาคปฏิบัตินะได้ฝึกกับหลวงปู่มาแล้วจากวัดปากน้ำมาระดับหนึ่งแล้วแต่ภาคปริยัตินี่ต้องได้ฝึกจากสมเด็จพระสังฆราชโดยตรงอย่างนั้นถึงจะมองทะลุปรุโปร่งในเรื่องของการเผยแผ่เหตุนี้เจ้าประคุณสมเด็จมหาราชมังพระมหาราชมังคลาจารย์จึงต้องเป็นเรียนหนังสืออยู่ที่วัดเบญจมบพิตรใต้ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจากสมเด็จพระสังฆราชในยุคนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราจะมารับงานเผยแผ่วิชาธรรมกายของหลวงปู่ก็จะต้องมาบวชที่วัดปากน้ำเพราะเจ้าประคุณสมเด็จของเราหลังจากจบการศึกษาที่วัดเบญจมบพิตรแล้วก็มารับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดปากน้ำจนกระทั่งปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นแบบแผนของภาคปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในแบบแผนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อให้ขจรกระจายไปทั่วโลกได้อยู่เรียบร้อยแล้วในตัวของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์อย่างเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นครูไม่ใหญ่ต้องบวชวัดปากน้ำครูไม่เล็กเลยกอดเอวไปเลยอีกแหละก็บวชวัดปากน้ำเหมือนกันเจ้าค่ะนี่ที่มาที่ไปทำไมต้องบวชที่นั่นจะถ่ายทอดนิสัยเอาชีวิตเป็นเดิมพันทั้งในด้านภาคปฏิบัติภาคปริยัติจากหลวงปู่จากสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้เป็นอุปัชฌาย์เจ้าค่ะจากตรงนี้นี่เองเมื่อคืนนี้จึงได้เล่าให้ฟังว่าในการบวชจะมีพิธีในช่วงหนึ่งของการบวชจะมีพิธีที่เรียกว่าขอนิสัยขอทบทวนสักนิดหนึ่งขอนิสัยคือขออะไรการขอนิสัยเป็นขั้นตอนหนึ่งในการบวชคือผู้ที่บวชจะต้องเข้าไปกราบเท้าของอุปัชฌาย์แล้วก็ขอที่พึ่งที่อาศัย4ประการคือ1ขอปัจจัยเลยล่ะนะขอปัจจัยอะไรขอปัจจัย4ปัจจัย4มีอะไรบ้าง1จีวรจีวร2ก็อาหารหรือบิณฑบาต3ที่พักที่อาศัยหรือเสนาสนะ4ยุกยาต่างๆคิลานะเภสัชจะต้องไปขออาศัยปัจจัย4นี้เพื่อเป็นที่พึ่งให้มีชีวิตรอดปลอดภัยเพราะยังไงต้องขออยู่ภายใต้ใบบุญของเจ้าประคุณสมเด็จหรือว่าอยู่ใต้ใบบุญของพระอุปัชฌาย์ไม่มีกุฏิแล้วจะอยู่ไงอ่ะก็ต้องถึงแม้เราจะเตรียมจีวรเตรียมบาตรมาบวชเรียบร้อยแต่ไม่พอต้องมีวัดอยู่ต้องมีกุฏิอยู่เพราะฉะนั้นต้องขอปัจจัย4จากพระอุปัชฌาย์นี่เป็นเรื่องที่1พูดง่ายๆต้องมีสังกัดเลยแหละนะประการที่2ขอข้อประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับอะไรก็ในเรื่องของ
การได้มาการเก็บรักษาการใช้ปัจจัย4ที่ว่ามันนั่นแหละทำไมจะต้องไปขอข้อประพฤติปฏิบัติจากท่านด้วยเราก็โตแล้วอายุตั้ง20เกินแล้วอ๋อแม้เคยทำมาหากินมายังไงก็ตามทีต่อให้เป็นมหาเศรษฐีต่อให้เป็นแม่ทัพนายกองมาบวชต่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีมาบวชด้วยก็ต้องมาขอข้อประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับปัจจัย4ให้ถูกต้องก่อนอะไรความสามารถขนาดเป็นนายกรัฐมนตรีก็ยังต้องมาขอใช่เพราะตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งเป็นนายกรัฐมนตรีไม่เคยบิณฑบาตเจ้าค่ะ เคยแต่เอาละจะหุงข้าวกินซื้อข้าวกินอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่เคยบิณฑบาตเพราะฉะนั้นก็ต้องให้พระอุปัชฌาย์สอนวิธีให้ไม่ท่านไม่อย่างนั้นจะเกิดโทษได้คือบิณฑบาตก็มีวิธีของการบิณฑบาตการใช้สอย เครื่องนุ่งห่มหรือจีวรจีวรก็เป็นดีไซน์พิเศษเป็นดีไซน์ที่อายุยืนที่สุดของโลกเจ้าค่ะพระอานนท์ได้เมตตาดีไซน์ให้พระภิกษุดีไซน์ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนดีไซน์เลยชุดนี้พระอานนท์ดีไซน์นั่นเนี่ย เพราะฉะนั้นเมื่อลักษณะของเครื่องนุ่งห่มของพระภิกษุต่างไปกับชาวโลกก็จำเป็นจะต้องมาฝึกปฏิบัติให้ถูกต้องอีกเหมือนกันทั้งการบิณฑบาตเรื่องอาหารทั้งเครื่องนุ่มห่มหรือจีวรที่ห่มอยู่นี่ทั้งเรื่องการอยู่กุฏิศาลาและการรักษาโรคภัยไข้เจ็บสิ่งเหล่านี้ต้องถูกฝึกให้คล่องตัวทำไมเพราะว่าถ้าผิดพลาดทำไม่ถูกต้องแล้วก็หนึ่งเดี๋ยวกิเลสกำเริบง่ายต้องหาทางป้องกันไม่ให้กิเลสกำเริบให้ได้รับประการที่2เจ๋งไปกว่านั้นอีกขณะที่การใช้สอยปัจจัย4อยู่นี้ถ้าปราบกิเลสให้มันติ้นไปได้ในช่วงนั้นช่วงบิณฑบาตก็ปราบกิเลสได้ก็ยิ่งดีนี้คือเหตุผลว่าทำไมนี่นะทำไมนะจึงต้องไปขอข้อประพฤติปฏิบัติในการใช้ปัจจัย4ด้วยไม่ว่าคุณจะมีความเก่งกล้าสามารถเมื่อก่อนนี้ในการใช้ในการทำมาหากินมาขนาดไหนก็ตามคุณจะต้องมาขอข้อประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับการหาการเก็บรักษาการใช้ปัจจัย4จากอุปัชฌาย์ให้เรียบร้อยไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเกิดการผิดพลาดได้ถ้าเกิดผิดพลาดอะไรขึ้นมานะมีคำหนึ่งขอฝากเอาไว้เพื่อพวกเราบางท่านไม่เคยได้ยินคือแม้บิณฑบาตได้มาถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเธอบิณฑบาตได้มาแล้วก็มาขบมาฉันไม่ถูกต้องอย่างนี้นะเธอรู้ไหมกินก้อนเหล็กเผาไฟแดงๆยังจะดีเสียกว่าอีกถึงอย่างนั้นเธอถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านเธอถ้ากินข้าวปลาอาหารไม่เป็นอย่างเงี้ยนะมันจะตกนรกเพราะฉะนั้นพวกที่เขากินเหล็กแดงๆเฝาเหล็กแดงๆแล้วกลืนเอื้อกลงไปตับไตไส้พุงละไหม้หมดแล้วตายแน่แต่ตายก็ไม่ตกนรกส่วนเธอน่ะปฏิบัติไม่ถูกเกี่ยวกับข้าวปลาอาหารที่บิณฑบาตนะเดี๋ยวเถอะ
เดี๋ยวจะตกนรกทั้งเป็นแต่ถ้าปฏิบัติถูกนี่แหละจะปราบกิเลสได้กันตั้งแต่ข้าวคำแรกก็แล้วกันแหละนี่คือเส้นทางการฝึกตัวในพระพุทธศาสนาใครปฏิบัติต่อปัจจัยสี่ไม่ถูกต้องถ้าผิดพลาดเอามากๆก็อย่างที่ว่าคือตรัสว่าอย่างนี้นะอาหารที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องเธอกินเหล็กเผาไฟดีกว่าจีวรที่เอามาใช้ไม่ถูกต้องหามาไม่ถูกต้องเก็บไม่ถูกต้องใช้ไม่ถูกต้องเธอ ใช้คำว่าอะไรห่มด้วยไฟดีกว่าเอากันอย่างนั้นเธอกุฏิที่ใช้ไม่ถูกต้องนี่เข้าไปอยู่ในกองไฟก็ยังดีกว่าสิ่งเหล่านี้จึงต้องมีการขอข้อประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องจากอุปัชฌาย์นี่คือคำว่าขอนิสัยอย่าล้อเล่นเพราะว่าเนื่องจากพอบวชแล้วเนี่ยต้องอาศัยข้าวปลาอาหารจากพวกเราเนี่ยแล้วนะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันและที่ตักบาตรถวายครูไม่เล็กได้ฉันมาถึงวันนี้นะให้ได้บุญเยอะๆด้วยจ้าก็ครูไม่เล็กก็ได้อาศัยข้าวที่พวกเราตักบาตรมาให้นะเลยบวชมาถึงวันนี้มีชีวิตมาถึงวันนี้แล้วก็เลยมีเรี่ยวแรงกำลังเทศอยู่นี่นะเจ้าค่ะ1ขอนิสัย4จากอุปัชฌาย์1ขอปัจจัย4 2ขอข้อประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับปัจจัย4 3ขอความรู้ความเข้าใจถูกในธรรมะพูดง่ายๆก็ไปเรียนพระไตรปิฎกจากพระอุปัชฌาย์นั่นเองให้ท่านสอนธรรมะให้ถ้าอุปัชฌาย์ท่านว่างมั่งไม่ว่างมั่งท่านก็จะกำหนดพระภิกษุที่มีความรู้ความสามารถสอนแทนท่านได้มาสอนให้และที่สำคัญสุดๆคือประการที่4นะขออะไรขอให้พระอุปัชฌาย์เป็นต้นแบบเจ้าค่ะต้นแบบอะไรก็ต้นแบบความประพฤติหรือต้นแบบของการเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการปฏิบัติธรรมนั่นเองรวมทั้งเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งภาคปริยัติภาคปฏิบัติไปด้วยในตัวนี้คือคำว่าขอนิสัยเพราะถ้าเราอ่านพระไตรปิฎกแล้วทำความเข้าใจเรียบร้อยแล้วมาทดลองทำเองโดยพระอุปัชฌาย์ไม่ได้เป็นต้นแบบให้หรือไม่ได้ตามที่ใช้คำว่าไม่ได้ตามจ้ำจี้จ้ำชัยนี่ภาษาชาวบ้านถ้าภาษาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดผู้ใดมีมรรคผลนิพพานเป็นแก่นสารผู้นั้นจึงจะทนเราได้นี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงพระชนอยู่ก็ทรงปฏิบัติอย่างนี้ว่าต้องเคี่ยวเข็นแล้วเคี่ยวเข็นอีกที่จะเข้มงวดกวดขันพระทั้งหลายภิกษุณีทั้งหลายให้ประพฤติปฏิบัติทั้งภาคปริยัติภาคปฏิบัติตามพระองค์ท่านให้ได้ขนาบแล้วขนาบอีกพระทูตพูดสำนวนชาวบ้านอีกก็อีกสำนวนบอกว่าลงแท้แล้วลงแท้อีกเลยนะกว่าลูกชาวบ้านที่เข้ามาบวชจะหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์นะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเคี่ยนด้วยแท้แต่แท้คือวาจาเจ้าค่ะ
เขียนแล้วเขียนอีกด้วยวาจาขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดนั่นแหละนั่นแหละจึงจะสามารถเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการปฏิบัติธรรมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พูดอีกทีหนึ่งที่เรียกกันว่าพระอรหันต์พระอรหันต์ที่ว่าหมดกิเลสแล้วนะทำไมท่านหมดกิเลสแล้วย่อสั้นๆที่หมดกิเลสได้แล้วก็เพราะได้ฝึกจนกระทั่งเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการปฏิบัติตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นั่นเองเจ้าค่ะถ้าพูดอีกทีหนึ่งธรรมะเพื่อการพ้นทุกข์ธรรมะเพื่อไปที่สุดแห่งธรรมอยู่ฟากตายคือยอมตายแล้วถึงจะได้เจ้าค่ะถ้าทำเหยาะแยะเป็นริ้วลิงเกาหลังลิงเกาเอวอยู่แล้วก็เฮ้อมันอีกนานภาพของการสร้างบารมีมันต้องชัดอย่างนี้นะพันลิงเกายุกยิกไม่ใช่นะพันต้องเปรี้ยงเหมือนโดนเหมือนอย่างกับฟ้าฟาดแล้วอยู่ได้นั่นใช่เลยเพราะฉะนั้นจึงต้องบวชที่วัดปากน้ำภาษีเจริญเจ้าค่ะภายใต้ใบบุญภายใต้การคุ้มครองดูแลจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เจ้าค่ะเอากันชัดๆอย่างนี้นะทีนี้ก็ถือว่ารวบรวมเอาไว้ให้พวกเราก่อนแล้วกันรวบรวมอะไรในเรื่องของการทำภาวนาที่พูดกันมานั่นนะก็มีเรื่องหนึ่งที่คืนนี้อยากจะฝากไว้กับพวกเราจะได้ทำความเข้าใจณตรงนี้กันให้ชัดๆเพื่อให้ได้ชัดๆเจ้าค่ะเอโถเอ้ยอยู่ตรงนี้เองหาไม่เจอมันเป็นแก่นะก็เนื่องจากพวกเราที่เป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาบางท่านก็ยังไม่เคยมาวัดพระธรรมกายได้แต่ติดตามทาง DMC หรือบางท่านมาบางทีก็อาจจะลืมไปบ้างแล้วก็ถือเป็นการทบทวนก็แล้วกันเพราะว่าก็ได้พูดได้บอกได้เขียนเอาไว้หลายๆแห่งแต่ว่าวันนี้ถือเป็นการทบทวนก็แล้วกันนะในการบวชของหลวงพ่อครูไม่ใหญ่ของเรานั้นนะบวชเมื่อวันที่27สิงหาคมก็เพราะอย่างนั้นเราจึงถือว่าวันที่27สิงหาคมแต่ละวันเป็นวันธรรมชัยหลวงพ่อของเราบวชเมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2512บวชที่ไหนบวชที่อุโบสถวัดปากน้ำภาษีเจริญตำบลปากคลองอำเภอภาษีเจริญจังหวัดธนบุรีขณะนั้นธนบุรีกับกรุงเทพยังไม่ได้รวมกันเป็นจังหวัดเดียวธนบุรีกับกรุงเทพเมื่อรวมกันแล้วเป็นกรุงเทพมหานครแต่ขณะนั้นเมื่อปี2512ยังมิได้รวมวัดปากน้ำจึงขึ้นอยู่กับจังหวัดธนบุรี
ตรงนี้ก็รับทราบไว้ด้วยก็แล้วกันพระอุปัชฌาย์ของหลวงพ่อครูไม่ใหญ่ก็คือเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ปัจจุบันนี้แต่เมื่อครั้งนั้นเมื่อพ.ศ. 2512เจ้าประคุณสมเด็จดำรงตำแหน่งสมณศักดิ์เป็นพระเทพวรเวทีเจ้าค่ะพระกรรมวาจาจารย์ของท่านคือพระครูพิพัฒน์ธรรมคณีก็ต้องบอกว่าท่านมรณภาพแล้วองค์นี้พระกรรมวาจารย์หลวงพ่อรูปนี้พระครูพิพัฒน์ธรรมคณีท่านเคยเป็นก็ต้องพูดชัดๆท่านก็คือเลขาของหลวงปู่ของเรานั่นมาก่อนนั่นเองก็บอกแล้วว่าจะต้องสืบทอดทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีข้อประพฤติปฏิบัติทุกรูปทุกแบบและทั้งภาคปริยัติภาคปฏิบัติให้ครบจึงต้องกราบเจ้าประคุณสมเด็จเมื่อครั้งยังเป็นพระเทพบรเวทีให้เป็นอุปัชฌาย์กราบเลขาของเจ้าของหลวงปู่เราเป็นพระกรรมวาจาจารย์นะแล้วพระอนุสาวนาจารย์นั้นพระวิเชียรกวีนั่นก็เป็นอีกรูปหนึ่งที่ทำหน้าที่ขณะนั้นเมื่อหลวงปู่อยู่ก็เป็นรูปหนึ่งที่ทำหน้าที่อยู่ในทีมเลขาของหลวงปู่ของเราและเมื่อวันบวชเมื่อครูไม่ใหญ่บวชนั้นท่านทำหน้าที่เป็นรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำเจ้าค่ะนี้คือที่มาแล้วต่อมาพระเดชพระคุณพระวิเชียรกวีนี้ได้ย้ายสมเด็จพระสังฆราชในยุคนั้นได้อาราธนาท่านให้ไปอยู่ที่วัดราชโอรสารามวัดราชโอรสนั่นแหละทำไมเนื่องจากตอนนั้นวัดราชโอรสน้ำก็ท่วมโดนอะไรต่ออะไรมาสารพัดทรุดโทรมมากเลยอาราธนาพระวิเชียรกวีซึ่งเป็นอนุสาวนาจารย์นี่เองไปเป็นเจ้าอาวาสเมื่อไปครั้งนั้นไปมิได้ไปเปล่าเอาพระเดชพระคุณหลวงพ่อทำกิตติวงศ์ไปด้วยเจ้าค่ะก็มาอย่างนี้แหละนั่นก็คงไม่ต้องสงสัยนะทำไมว่าเราอาราธนาหลวงพ่อทำกิตติวงศ์มาเป็นอุปัชฌาย์ให้กับพวกเราในยุคนี้เพราะจะไปควรเจ้าประคุณสมเด็จมาเป็นอุปัชฌาย์ก็ไม่ใช่ทีแล้วท่านมีภาระเยอะแยะก็เลยต้องอาราธนาหลวงพ่อพระธรรมกิตติวงศ์ซึ่งอยู่วัดราชโอรสนั่นแหละเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับวัดปากน้ำก็อยู่วัดปากน้ำมาก่อนนั่นสิเชื้อสายของหลวงปู่ได้ถูกส่งถ่ายทอดกันมาอย่างนี้และเจ้าค่ะหลวงพ่อครูไม่ใหญ่ของพวกเราเมื่อบวชก็ได้ชื่อเดิมของหลวงพ่อครูไม่ใหญ่ของเราชื่อเดิมท่านชัยบูรณ์แล้วก็ฉายาของท่านธรรมชโยนะธรรมชโยเมื่อบวชมาก็เจริญด้วยสมณะธรรมมาตามลำดับแล้วก็ได้เลื่อนสมณะศักดิ์มา3ครั้งด้วยกันครั้งแรกเป็นเจ้าคุณชั้นสามัญที่พระสุธรรมยานเถระต่อมาได้เลื่อนสมณศักดิ์อีกเป็นครั้งที่สองเป็นพระราชภาวนาวิสุทธิ์และปัจจุบันนี้ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็น
พระเทพญาณมหามุนีจนกระทั่งวันนี้เจ้าค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมๆของหลวงพ่อครูแม่ใหญ่ของพวกเราตั้งแต่มาเจอคุณยายจนกระทั่งมาเป็นหลวงพ่อครูแม่ใหญ่ของพวกเราณบัดนี้ชัดบ่ชัดอ้าวล่ะก็มีสิ่งที่เอามาฝากพวกเราเพราะเมื่อมาอยู่ที่วัดพระธรรมกายแล้วเอาล่ะเราก็ได้รับการเคี่ยวเข็นกันมาสารพัดเรื่องสารพัดราวแต่มีเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ในวันนี้แล้วนี่ก็เป็นเส้นทางการเส้นทางในการฝึกตัวของพวกเราที่วัดพระธรรมกายปัจจุบันนี้พวกเราก็มักจะถามว่าในประเทศไทยนั้นน่ะก็มีข้อก็แต่ละสำนักก็มีการเจริญทำสมาธิทำวิปัสสนากันแตกต่างกันไปที่วัดพระธรรมกายนี้ก็สืบทอดวิชาธรรมกายมาจากวัดปากน้ำหรือมาจากหลวงปู่ของเราก็มีบางท่านก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานาละ ก็ต้องเอาที่มาที่ไปมาให้พวกเราดูด้วยว่ามาอย่างใดกันดูให้ชัดๆคัดมาจากพระไตรปิฎกเจ้าค่ะคัดมาจากพระไตรปิฎกเกี่ยวกับเรื่องของการทำสมาธิภาวนาที่เราศึกษาที่ปฏิบัติกันอยู่ทุกวันนี้เพื่อให้พวกเราได้รู้ชัดเจนกันไปว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรหรือว่าที่หลวงปู่เราได้ค้นคว้าได้ศึกษามานั้นน่ะมีหลักฐานในพระไตรปิฎกบ้างไหมมีเจ้าค่ะมีว่าไงอยู่นี่เจ้าค่ะหลักฐานในพระไตรปิฎกได้บอกเอาไว้ว่าการทำสมาธิภาวนานะมีอยู่สี่ลักษณะด้วยกันอยู่นี่เจ้าค่ะลักษณะที่หนึ่งการ การฝึกสมาธิกันเมื่อทำมากเข้ามากเข้าท่านใช้คำว่าลักษณะที่หนึ่งสมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่ออยู่สุขในปัจจุบันดูให้ชัดสมาธิภาวนาประเภทหนึ่งที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันเอานี่จากพระไตรปิฎกก่อน 2. ถ้าพูดทีงจะถือว่าเป็นอานิสงส์ของการทำภาวนาก็ได้คือพวกที่หนึ่งนะเมื่อทำภาวนาภาคปฏิบัติทำใจให้หยุดให้นิ่งแล้วพวกนึงเอาว่าเพื่อให้อยู่เป็นสุขในปัจจุบันนี้พอแล้วก็ไม่มีการตำหนิกันเพราะท่านพอใจของท่านเพียงอย่างนั้นก็ไม่ว่ากันก็พอใจอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าจะก้าวไปอีกก้าวนึงสมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ญาณทัศนะคือได้รู้ได้เห็นได้ระลึกชาติได้ได้จะดูนรกจะดูสวรรค์อะไรได้อย่างใจนึกนี่เป็นพวกที่สองพวกที่สาม
สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปสมาธิภาวนาอานิสงส์ประการที่4คือสมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นกิเลสอานิสงส์ของการทำภาวนาและวิธีฝึกฝนเนี่ยมีอยู่4อย่างอย่างนี้สำหรับของเราที่วัดพระธรรมกายนี้พอเริ่มต้นก็ทำภาวนาเหมือนผู้อื่นนั่นแหละแต่ว่ามีความพิเศษอยู่หลวงปู่ได้ชี้ชัดลงไปบอกว่าในยุคนี้ในยุคนี้คนมีการเจริญศึกษาโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์กันมากจะเอาเพียงศรัทธาอย่างเดียวไม่ค่อยพอต้องให้เขามีทางได้พิสูจน์อะไรที่เขาสงสัยให้เขาพิสูจน์และการพิสูจน์ที่ดีคือการทำให้เกิดญาณทัศนะคือเห็นจากภายในด้วยตัวของเขาเองอย่างนี้จะช่วยให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปได้กว้างไกลและรวดเร็วปราศจากข้อคอรหาไม่ใช่ข้อคอรหาปราศจากข้อกังขาใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นหลวงปู่เมื่อลงมือทำภาวนาหลวงปู่จึงเลือกที่จะให้ลูกๆของท่านศิษย์ๆของท่านภาวนาที่ทำให้มากแล้วให้เกิดญาณทัศนะคือการเห็นภายในควบคู่ไปเลยทำยังไงนั่นแหละที่เราทำกันนั่นแหละกำหนดองค์พระก็เป็นดวงองค์พระก็พระใสๆเป็นดวงแก้วก็ดวงแก้วใสๆจะเป็นดวงแก้วขุ่นๆไม่เอาด้วยเป็นองค์พระก็ต้องใสทำไมต้องทำอย่างนั้นอ๋อทำตามที่พระพุทธเจ้าสั่งเอาไว้เจ้าค่ะสั่งว่าไงอยู่นี่เจ้าค่ะ สมาธิภาวนาเพื่อให้ได้ญาณทัศนะนี้คือภิกษุในธรรมวินัยนี้มนสิการคือเอาใจจดจ่อมนสิการศึกษาอาโลกสัญญาอาโลกสัญญาหรืออาโลกสัญญาคืออะไรกำหนดหมายในแสงสว่างหรือในความใสนั่นเองกำหนดหมาย ในแสงสว่างอธิษฐานจิตทิวาสัญญาเป็นไงอธิษฐานจิตเลยกำหนดหมายว่ากลางวันสว่างเหมือนกลางวันเพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นพระก็พระใสใสเป็นดวงแก้วก็ใสๆจะไปเอาดวงแก้วทำจากนินเอาไหมไม่เอาแค่หลับตามืดแล้วก็แย่แล้วโอ้โหเป็นนึกถึงดวงแก้วมืดๆคิวอีกเออจะเอายังไงกันโว้ยมืดไม่พอหรือไงเราไม่เอาพระพุทธรูปลงรักมาให้เราเป็นนิมิตไม่เอาไม่ใช่ไม่เคารพแต่ขอเปลี่ยนเป็นพระแก้วใสๆสว่างสว่างเฮ้อเอาพระแก้วสลักมาจากนินเอาเก็บไว้ในเจดีย์ดีเพราะแค่หลับตามืดเราก็แย่แล้วอยากจะได้องค์พระใสๆสว่างสว่างนั่นคือที่เรียกว่าอาโลกสัญญากำหนดหมายในแสงสว่างอธิษฐานว่าอธิษฐานทิวาสัญญาคือกำหนดหมายว่าสว่างอยู่ตลอดเวลานั่นเองเป็นดวงแก้วก็ดวงแก้วสว่างสว่างใสๆเหมือนอย่างกันดวงแก้วกลางวันต
จะเป็นองค์พระก็องค์พระใสๆสว่างสว่างเหมือนอย่างกับกลางวันที่ว่าที่วานะไม่ใช่ราตรีนะเอากลางวันนะหลับตาลืมตาแล้วก็ จะเป็นองค์พระก็ตามเป็นดวงแก้วก็ตามให้สว่างเหมือนอย่างกับตะวันเที่ยงได้ยิ่งดีไม่ได้อย่างตะวันเที่ยงเอาดวงเอาตะวันตอนสายๆก็ยังดีถ้าไม่ได้อย่างนั้นอย่างกับดวงจันทร์ตอนวันเพ็ญก็ยังดีไม่ได้งั้นเอาจนใจเอาข้างแรมอ่อนๆก็เอานะข้างแรมแก่ๆไม่เอานะแต่งั้นไม่ได้ก็เอาละเอาดวงดาวเล็กๆแต่ใสๆสว่างก็ยังดีเส้นทางของเราหลวงปู่กำหนดไว้เลยว่าลูกเอ้ยไอ้เจ้าพวกเจ้านะเรียนหนังสือมาเยอะอะไรๆแล้วก็ทำไมได้เห็นด้วยตาตัวเองแล้วไม่ค่อยอยากจะเชื่อเพราะฉะนั้นทำยังไงจะให้เห็นด้วยตาตัวเองนรกว่ามีสวรรค์ว่ามีท่านเองกำหนดซะนั่นแหละกลางวันกลางคืนก็อธิษฐานให้มันสว่างกันไปเลยอย่างนั้นแหละจะช้าจะเร็ววันหนึ่งนรกเป็นยังไงไปดูเอาเพราะสว่างพอความสว่างข้างในพอไปดูเอาสวรรค์เป็นยังไงไปดูเอาสว่างพอแล้วนิพพานเป็นไงถ้าสว่างพอแล้วมาว่ากันก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอธิษฐานที่วาสัญญาถือกำหนดหมายว่ากลางวันกลางคืนเหมือนกลางวันอ๋อกลางวันเหมือนกลางคืนนั่นจะเป็นไงเนี่ยอ๋อกลางคืนก็ให้มันสว่างเหมือนกลางวันครั้นพอถึงกลางวันเอ้ยมันก็ให้มันสว่างอย่างนั้นนะค้างวันค้างคืนกันอย่างนั้นนะมีใจสงัดไม่มีเครื่องร้อยรัดอบรมจิตให้สว่างสว่างดูเอาไว้ให้สว่างอยู่สมาธิภาวนานี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ญาณทัศนะฝึกอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละและอีกหน่อยเฮ้ออีกหน่อยจะทำไมเดี๋ยวก็ฝันในฝันเป็นนั่นน่ะชาติที่แล้วเป็นไงไปดูหัวหน้าฉันไปดูแล้วพบว่ายังไงมาเล่าให้ฟังบ้างนะทุกคนมีสิทธิ์ครับนี่คือที่มาที่ไปของเราในการฝึกบางสำนัก ท่านบอกว่าเอาหมดกิเลสก็พอ นรกสวรรค์เป็นไงช่างหัวมันจะไม่ว่ากันแต่ของเราก็ไหนๆบอกว่ามีก็ไปสูตรพิสูจน์สักหน่อยไม่ได้เลยเรามันประเภทขี้สงสัยนะมันก็ต้องเดินทางตามเส้นทางเส้นนี้เพราะฉะนั้นถ้าไปได้ยินสำนักอื่นบอกว่าของเรากำหนดความสว่างนะผิดแล้วก็ขอยืนยันไม่ผิดเจ้าค่ะแล้วก็อย่าไปว่าของเขาผิดนะเขาก็ไม่ผิดแต่เขาจะเอามืดๆอย่างนั้นก็จะไปว่าอะไรเขาจะเอาเพียงอารมณ์สบายคืออยู่เป็นสุขในปัจจุบันไม่ว่าเราเนี่ยเป็นสุขอยากได้ไหมอยากได้แต่ขอแถมสว่างด้วยจะไปพิสูจน์สักทีว่านรกเป็นไงสวรรค์เป็นไงยิ่งกว่านั้นโยมคุณพ่อคุณแม่ของมันท่านก็ลาโลกไปแล้วแล้วยังไงดีไปเยี่ยมท่านสักหน่อยนะถ้าเยี่ยมได้เร็วเท่าไหร่มันก็ชื่นใจเท่านั้นแม่นะพ่อนะวันนี้ลูกมาเยี่ยมถึงที่แล้วนะมันชื่นใจอยากจะให้ลูกทำอะไรบอกมาเดี๋ยวจะสร้างบุญส่งไปให้โอ้โหมันจะชื่นใจกว่ากันขนาดไหนนึกเอาตอนนี้ก็ยังไม่สว่างยังท้องมืดมืดอยู่มืดมืดก็ตั้งความหวังไว้มันจะได้มีกำลังใจให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปดูไว้ยังไม่พอชอบใจโยมคนแต่ตอนนี้ท่านก็ลาโลกไปแล้ว ลูกชาย บอกก็ได้ช่างถาวรของเรา เขาไปเยี่ยมแม่ แม่
ขยันนั่งเข้านะยังไงถ้าจะให้ปลอดภัยแล้วก็มันต้องรู้ว่าตายแล้วไปไหนไปเห็นที่อยู่ของตัวเองนะว่าตายแล้วจะไปอยู่ที่ไหนนะต้องเห็นให้ชัดๆอย่างนี้แหละมันถึงจะมั่นใจเวลาตายก็ไม่มีครวญไม่มีครางไม่มีผวาละเพราะรู้ว่าจะไปไหนแม่ของช่างถาวรตอบว่าไงไอ้ถาวรข้าไปดูของข้ามาแล้วเว้ยข้าไปมา 2-3 เที่ยวแล้วว่าแต่เองเหอะแล้วถาวรตอบไงให้ตอบไงก็เงียบสิห่วงแม่แต่ปรากฏว่าแม่บอกเออแม่ทำของแม่ได้แล้วแม่ไปเยี่ยมของแม่แล้วว่าถ้าแม่ลาโลกแม่จะไปไหนซ้อมไปอยู่ตั้ง2เที่ยว3เที่ยวแล้วเออก็ฝากเอาไว้ใครที่ตอนนี้อายุก็เกินเลข5ไปแล้วนะมันถึงเวลาต้องซ้อมๆไปบ้างแล้วนะไม่ใช่อะไรไม่ใช่แช่งแต่ซ้อมตั้งแต่ความจริงซ้อมตั้งแต่วันนี้ได้ก็ดีนะใครแม้แต่10ขวบซ้อมได้ก็ชอบใจแต่นั่งอยู่นี่ก็เลข5หลายคนนั่นจะบอกว่า10ขวบก็กระไรอยู่ก็เอาว่าเลข5นี่แล้วยังไปเยี่ยมไม่ได้ยังซ้อมไม่ได้ว่าละโลกจะไปไหนแล้วก็เร่งนั่งเข้านะถ้ายังมืดอยู่ก็ขยันท่องด้วยนะให้กำลังใจตัวเองท่องว่าไงล่ะก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมท่องทำไมให้กำลังใจตัวเองให้กำลังใจตัวเองจะได้ขยันนั่งไม่ใช่อะไรไอ้ถาวรข้าไปเยี่ยมของข้าแล้วมา 2-3 เที่ยวว่าแต่เองก็ฝากเอาไว้กับพวกเราผู้เฒ่าตอนนี้ท่านก็ไปอยู่ของท่านแล้วเพราะท่านไปเยี่ยมมาหลายเที่ยวแล้วคนประเภทอย่างนี้แหละ ฝากไว้คือประเภทที่ไม่กลัวตายเจ้าค่ะทำไมไม่กลัวก็ไปเห็นแล้วตายจะไปไหนฝากไว้ครูไม่เล็กเลยอยากจะให้พวกเราเนี่ยเห็นที่ที่จะไปชัดๆตั้งแต่วันนี้ละทุกคนนะเจ้าค่ะสาธุขยันนั่งด้วยนะแล้วก็ใครยังไม่ได้เข้ากาดรีบไปเข้าซะทีนี้เมื่อคืนนี้ได้พูดค้างเอาไว้ถามคุณยายว่าคุณยายที่เขานั่งกันได้สว่างทำธรรมะได้ดีค้นคว้าธรรมะได้ดีเหมือนยายน่ะมีหลายคนไหมยายก็บอกว่ามีไม่มากนักแต่ก็มีหลายคนเหมือนกัน ยายนะพอนั่งปุ๊บมันก็พอถึงองค์พระปุ๊บตั้งแต่ครั้งแรกเลยมันสว่างอย่างกตะวันเที่ยงมาแล้วคนอื่นเขาต้องไต่เต้าสว่างแบบดวงจันทร์มั่งสว่างเหมือนดวงจันทร์ข้างแรมมั่งแล้วไปข้างขึ้นมันก็ว่ากันไปบางท่านก็สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ตอนเช้าเหมือนสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ตอนสาย กว่าจะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงใช้เวลากันนานแต่ของยายตอบชัดเริ่มต้นยายก็สว่างเป็นตะวันเที่ยงแล้วก็อยากจะเห็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาน่ะนะก็ไม่ว่าตอนนี้ใครไปถึงไหนแล้วแล้วก็ขอให้รีบถึงตะวันเที่ยงเร็วๆเด้อแล้วก็ที่พูดค้างไว้คือทำไมอันนี้คุณยายไม่ได้ตอบเอง แต่ว่าหลังจากที่คุณยายเล่าให้ฟังแล้วว่ายายนะ
ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วตั้งแต่อยู่บ้านมาแล้วยังไม่ได้มาพบหลวงปู่ตั้งแต่อยู่บ้านมาแล้วตั้งแต่อยู่บ้านแล้วยายมีนิสัยของยายคือยายรักความสะอาดดูความต่อเนื่องของคำนี้ให้ดีความสะอาดกับคำว่าญาณทัศนะหรือการเห็นภายในต่อกันให้ชัดยายนะตั้งแต่อยู่บ้านแล้วยังมาไม่ถึงหลวงปู่ยายก็มีนิสัยรักความสะอาดยายเสื้อผ้าของยายนะไม่เคยเมื่อใช้แล้วไม่เคยทิ้งข้ามคืนยายซักผ้าของยายทุกวันตั้งแต่เล็กนะตั้งแต่ยังทำภาวนาไม่เป็นอยู่ที่บ้านยายนะเสื้อผ้าผ้าผ่อนท่อนสบายของยายยายซักทุกวันเลยไม่ยอมให้มันเปื้อนข้ามคืนก็แล้วกันแม้แต่ผ้าขี้ริ้วที่บ้านยายยายใช้เสร็จยายต้องซักทันทีไม่ยอมให้มันเปื้อนข้ามคืนอีกเหมือนกันนี่ยายนะนี่คือรากฐานเบื้องต้นที่ทำให้ยายนะถึงเวลานั่งสมาธิพอเข้าถึงดวงแก้วเข้าถึงองค์พระปุ๊บนะสว่างเป็นตะวันเที่ยงเริ่มจากตรงนี้แล้วยายก็บอกอีกยายนะแม้จะล้างกระทะล้างหม้อขัดกระทะขัดหม้อกระทะที่บ้านยายนะนะยายขัดข้างในเกลี้ยงแล้วยายก็มาขัดก้นกระทะด้วยโบราณน่ะเขาไม่มีไฟแก๊สใช้อย่างกับเราเขาใช้ไฟฟืนกันเป็นหลักเมื่อใช้ไฟฟืนกันเป็นหลักไม่ว่ากระทะไม่ว่าหม้อและเดี๋ยวเดียวละก้นหม้อดำปื๋อเลยเพราะขะเหมามันจับขะเหมาฟืนขะเหมาไฟมันจับก้นหม้อก้นกระทะดำปื๋อเลยดำกว่านินซะละมั้งยายเป็นไงก็ไม่รู้แล้วตั้งแต่เล็กมาขัดกระทะขัดหม้อขัดข้างในเรียบร้อยก้นหม้อก้นกระทะยายขัดเป็นเงาวับเหมือนกันหมดเลยทั้งก้นกระทะทั้งในกระทะทั้งก้นหม้อทั้งในหม้อยายมีนิสัยของยายมาอย่างนี้ยังไม่พอยายน่ะถูบ้านถูบันได บันไดใครๆเขาก็ถูแต่ข้างบนลูกบันไดแต่ยายน่ะไม่รู้ยังไงใต้ลูกบันไดยายก็ต้องถูด้วยถ้าไม่ได้ถูแล้วมันไม่สบายใจมันรู้สึกว่ามันยังมีอะไรเปื้อนๆ อยู่ต้องถูก่อนแล้วมันถึงจะสบายใจยายเป็นของยายอย่างนี้ก็เลยพอต่อติดก่อนมาถึงหลวงปู่คุณยายก็รักความสะอาดกำหนดความสะอาดความใสความสว่างเอาละยังไม่สว่างเป็นดวงแก้วก็ก้นกระทะสว่างสว่างก็ยังดีไม่มืดตื้อจากสิ่งเหล่านี้พอถึงเวลากำหนดองค์พระดวงแก้วมาพอกำหนดได้ปุ๊บสว่างเป็นตะวันเที่ยงเลยเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นใครที่เสื้อผ้าทิ้งข้ามคืนทิ้งหลายๆคืนค่อยมาซักกันนะแก่ซะนะชัดบ่นอนแล้วไม่ก็เก็บที่นอนไปแก่ซะนะ
บ้านช่องห้องหอไม่ค่อยได้กวาดไม่ค่อยได้ถูหัวหน้าฉันกวาดห้องบ่อยไหมบ่อยบ่อยนะปีละกี่ครั้งอ๋อสุปีละ365ครั้งอุ้ยน่ารักจริงๆก็ฝากเป็นข้อคิดเอาไว้ว่าแม้ในการปัดกวาดเช็ดถูจะปัดกวาดเช็ดถูพื้นบ้านขัดหม้อขัดกระทะขัดส้วมขัดห้องน้ำขัดให้มันสะอาดเข้าไว้มันเป็นความสว่างติดใจเป็นความคุ้นเมื่อถึงคราวกำหนดความสว่างเพื่อให้ได้ญาณทัศนะคือนั่นแหละกลางคืนก็กำหนดให้เป็นสว่างเหมือนกลางวันได้นั่นต้องมีพื้นฐานมาจากความสะอาดตรงนี้นะถึงเวลาจึงจะได้สว่างพลึบแบบคุณยายอาจารย์การทำนี้ไม่ผิดเพราะถูกตามหลักเป๊ะเลยเป็นสมาธิภาวนาเพื่อให้ได้ญาณทัศนะฝากเอาไว้เถอะทำให้ดีเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่ากวาดบ้านแล้วไม่มีผลต่อการปฏิบัติธรรมเลิกคิดอาบน้ำถูเกลี้ยงมั่งไม่เกลี้ยงมั่งไม่มีผลต่อการปฏิบัติธรรมเลิกคิดอาบน้ำถูตัวให้เกลี้ยงซักผ้าให้เกลี้ยงขัดหม้อขัดไหขัดกระโถนขัดอะไรให้มันเกลี้ยงทั้งข้างนอกข้างในมีผลต่อความสว่างมีผลต่อการทำภาวนาทั้งสิ้นเจ้าค่ะด้วยเหตุนี้เพื่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมให้ได้สว่างเป็นตะวันเที่ยงเร็วๆจะได้แตกฉานวิชาธรรมกายเหมือนยายเร็วๆความดีสากลเริ่มด้วยความสะอาดเจ้าค่ะรีบทำความดีสากลเร็วๆนะเจ้าค่ะจะได้สว่างเหมือนตะวันเที่ยงตามคุณยายเร็วๆเจ้าค่ะก็ด้วยอนิสงส์ที่พวกเราตั้งใจฝึกตัวกันมาตั้งแต่เข้าวัดก็ดีตั้งแต่อยู่บ้านก็ดีเคยทำความดีสากลมามากน้อยเพียงไหนทั้งสะอาดทั้งเป็นระเบียบทั้งสุภาพทั้งตรงต่อเวลาแล้วสวดมนต์แผ่เมตตาก่อนนอนมาทุกคืนมีความวิริยะอุตสาหะมามากน้อยเพียงใดตั้งแต่ชาตินี้ชาติไหนไหนจงประมวลรวมกันเข้าด้วยกันให้พวกเราทุกคนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาจงเข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายแตกฉานวิชาธรรมกายตามพระเดชพระคุณหลวงปู่ครูไม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ได้โดยง่ายตลอดไปทุกภพทุกชาตินับแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านเทอญ